swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นซาต้าในแพทล่าสุดนี้นะครับสำหรับซาต้าในแพทนี้หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตัวมันเล่นยากนะครับเพราะว่ามันบินเนี่ยก็เดินช้าระยะบินเนี่ยก็ไกลขึ้นแถมเข้าพุ่มไปเนี่ยก็บินแล้วมองไม่เห็นอีกก็แค่กระโดดหลบเข้าพุ่มก็สามารถหนีซาต้าได้แล้วนะครับซึ่งมันทำให้ตัวของซาต้าเนี่ยเล่นยากขึ้นเยอะนะครับแต่ถามว่าทำให้ตัวมันอ่อนลงไหมคือมันไม่ได้อ่อนลงนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ฝีมือในการเล่นที่เยอะมากๆนะครับเล่นซาต้าก็เหมือนเล่นแรดนะครับถ้าเกิดเล่นน่ะมันต้องเล่นให้ช่ำนะครับผมดึงประสิทธิภาพของตัวฮีโร่เนี่ยออกมาให้สุดนะครับมันถึงจะโหดและเก่งมากๆนะครับผมซึ่งก็หาคนเล่นช่ำๆได้น้อยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เล่นไม่ได้ช่ำเหมือนกันนะครับคนที่เขาเล่นช่ำเนี่ยเขาจะบินได้หลายสถานการณ์มากๆแล้วก็บินแทบจะเครื่องไม่ตกเลยนะครับผมก็ถ้าจะหยิบซาต้าในแผนนี้ผมแนะนำนะครับให้ฝึกบินเยอะๆไปเล่นธรรมดาเยอะๆก็ได้นะครับบินให้มันหลายๆสถานการณ์นะครับมันถึงจะไปรอดนะครับแต่ถามว่าตัวมันเนี่ยเล่นได้ไหมมันยังเล่นได้อยู่นะครับผมแต่ก็ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวซีซีเยอะๆเนี่ยก็เล่นยากนะครับแนะนำให้หยิบมาเฉพาะแบบตัวซีซีไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวแบบแครี่เมดอะไรเงี้ยมีแครี่กับเมดแบบให้ค่าหรือได้ทีให้ค่าเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมก็เซตไอเทมเนี่ยก็จะเป็น2เจาะเกาะเลยนะครับผมเซตนี้ก็จะแรงมากๆสําหรับตัวของซาต้านะครับผมก็ส่วนพลังแฝงเนี่ยก็จะมาใช้เป็นพลังแฝงเคิร์ฟอัปเดตนะครับพลังแฝงแรงเลยพลังแฝงนี้ก็แค่คอมโบ2 1แล้วก็ระเบิดตึ้มมันก็ติดแล้วนะครับสําหรับพลังแฝงนี้มันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายกับซาต้านะครับส่วนรูนก็เป็นเจาะเกาะ88นะครับผมดีเทลเลท10สปีริต10สเตน10นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำประธานการเล่นซาต้ามิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับตั้งแต่ซาต้าถูกเนิร์ฟมาเนี่ยก็หลุดแบนมาเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่แหละก็เป็นโอกาสของคนที่กำลังฝึกเล่นซาต้าเนี่ยได้บินกันนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นช่ำเล่นเก่งมากๆเนี่ยผมก็ยังคิดว่าซาต้ายังเป็นตัวเก่งอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยเวล4มันบินตายแทบทุกตัวนะครับผมแต่ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวมีตัว CC เยอะๆนะครับก็ไม่ค่อยควรที่จะหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคอมฝั่งเราเนี่ยเป็นตัวโถมเนี่ยซาต้าเนี่ยจะค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับจังหวะนี้ผมก็จะมาเวทตัวเล็กเขานะครับผมเพราะว่าเขาเดินลงเป็นล่างกันเยอะยุ่งแล้วทุกคนผมแลกตัวเล็กมาก่อนนะผมอย่างนี้ผมมีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะทุกคนโอ้โหเคิร์ฟเบสติดกดพยาบาลเขาฟิกเกอร์แล้วนะแล้วลิกเตอร์ออกมานะครับผมจังหวะนี้ลิกเตอร์เข้าไปแล้วนะซึ่งผมเก็บคีบก่อนนะครับเอ้ยไวโอมันหิวผมเอาโดนแก๊กดึงด้วยไปคู่นะครับผมหิวก็ตายคู่ไปนะรีบเคลียร์เวฟกลางเลยนะครับผมน่าจะ4นะให้เวฟนี้นะมาผม4แล้วนะครับผมก็วิ่งขึ้นไปปิดเลนบนได้แล้วเนี่ยเพราะว่าผม4แล้วนะครับแล้วม้าเนี่ยกดอัลติไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากทรงนะไม่น่าจะรอดผมบินคู่เลยครับผมช็อตนี้กดไป5สแต็กเต็มนะครับตายคู่ช็อตนี้ถือว่ามาเติมเกมได้โคตรจะสวยนะครับผมถือว่ามาปิดไฟนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับก็เล่นซาต้านะครับพยายามทำต้นเกมให้มันได้เยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงเลทเกมมาเนี่ยโอกาสบินได้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเดินกรุ๊ปกันค่อนข้างบ่อยนะมันทำให้มันบินยากนะครับผมไอ้ทาจิตัวนี้เอ้าแบตเตือนเฉยเลยไอ้ทาจิตัวนี้มันเล่นค่อนข้างเยอะนะทาจิ
ทาจิก็เป็นตัวที่ซาต้าเนี่ยฆ่าไม่ได้นะครับบินไปเขากวนติหนีได้นะครับม้าเนี่ยก็เป็นตัวที่ซาต้าฆ่ายากเหมือนกันนะครับก็กวนติหนีแล้วได้เหมือนกันนะครับผมตัวที่เราฆ่าง่ายจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีโรเลออนไอริแล้วก็ไวโอเลตนะครับก็พยายามบิน3ตัวนี้เอาเนาะที่เหลืออีก2ตัวนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับให้เพื่อนเราจัดการเนาะข้างล่างเนี่ยตรงบูเนี่ยจะมีบวกนะครับซึ่งโอ้ผมรอบินจังหวะเขายืนกองกันนะครับอย่างนี้ผมบินเข้าไปตาย2นะครับผมสวยเลยช็อตนี้ถือว่าเราตัดสินใจบินได้ค่อนข้างดีนะครับก็เขายืนกองกันเนี่ยซาต้ามันชอบอยู่แล้วนะครับตอนที่เราปาดอันติเข้าไปเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยนะตอนที่แบบบินสไลด์ผ่านอ่ะแล้วตอนขึ้นบินเนี่ยก็จะแรงจัดๆอีกครั้งนึงนะครับก็อันติของซาต้านี่มันรีดดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับผมในช่วงต้นเกมนะก็พอเลดเกมเนี่ยเริ่มมีของกันเริ่มเลือดเยอะเนี่ยก็อาจจะบินตายได้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดัก L ซ้ายนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีบินนะตอนเนี้ยคือถ้าเกิดเมดมาเดินผ่านซอยนี้หรือใครก็ได้ที่เดินผ่านซอยเนี่ยผมอาจจะบินนะครับซึ่งเมดเล่นบอลสูตรหรือเปล่าไม่เล่นนะครับเพื่อนเราเข้าไปแล้วนะครับซึ่งผมยังไงผมก็เข้ายากอยู่นะแต่ว่าเขาน้อยเลือดน้อยนะครับผมลองบินดูโอ้โหผมไม่รอดแน่นอนช็อตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้โหรอดอยู่นะครับเพื่อนมาช่วยเมื่อกี้นี้ก็คือเหมือนว่าเราบินเพื่อจะไปเก็บโรลีออนนะเพราะว่าเห็นโรลีออนมันเลือดโลนะครับเพราะว่าซาตะไม่ใช่หนิเพราะว่าคีร่าเนี่ยจับไปชุดนึงแล้วเนาะแล้วผมมีฟิกเกอร์ออกไงแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดนะครับว่าโรมเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมน่าจะตายไปแล้วถ้าเกิดเป็นม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็นม้าอยู่ข้างในแล้วไงผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะรอดนะครับผมจังหวะเมื่อกี้นี้ผมก็เลยตัดสินใจบินเข้าไปนะครับสำหรับซาต้านะครับผมต้นเกมเนี่ยก็ถ้าบินได้ก็บินไปเลยนะครับอย่าลังเลเยอะนะครับแต่ถ้าแบบเขาเลือดเต็มกันหมดเนี่ยอันนี้ก็คือบินยากนะครับเพราะว่าบินเข้าไปเนี่ยมันจะแชร์ดาเมจกันด้วยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ยืนใกล้กันนะขนนกเนี่ยมันก็แบบกระจายมั่วนะครับแต่ถ้าเขายืนกองกันเนี่ยคือก็เละนะครับผมมันจะบินดาเมจเวอร์มากถ้าเกิดยืนกองกันนะครับโรลีออนยกอันติมาแล้วนะครับผมเพื่อนเราโดนไปผมบินสวนนะครับช็อตนี้บินกักให้เพื่อนไปแล้วผมเล่นได้เท่านี้นะครับโอเคเราซื้ออันติม้ามาได้เอาดึงโดนโรลีออนนะครับดูดไปผมยิงเรียบร้อยครับผมสวยถือว่าทำได้ดีนะครับผมในช่วงต้นเกมของทีมเรานะสกอร์ก็11-2เลยนะครับค่อนข้างที่จะนำนะครับเหมือนว่าเราจะได้ป้อมกลางด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดเกมซาต้าที่ดีนะครับผมคือซาต้าเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เล่นมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับเพราะผมเล่นมันแพ้บ่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ช่ำนะครับแต่ก็อยากเล่นมะเพราะว่าตัวมันหลุดบ่อยนะครับก็อยากมาบินแต่แบบทำต้นเกมได้แต่เลดเกมของผมมักจะแพ้ประจำเลยนะครับเพราะว่าตัวของซาต้านะครับต้นเกมมันเก่งนะครับแต่เลดเกมเนี่ยมันต้องพึ่งให้เพื่อนแบกนิดนึงนะครับมันคือมันสามารถทำดาเมจให้เพื่อนนะแต่แบบมันอาจจะทำแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ตายเพราะว่าเขาเนี่ยจะกรุ๊ปกันเยอะนะครับแล้วเลือดมันก็เยอะมันก็แบบแชร์ขนนกกันอ่ะมันบินตายยากนะครับครึ่งถ้าเกิดเราบินเข้าไปเนี่ยเราเพื่อนก็ต้องเข้าด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่เข้าก็เหมือนว่าเราบินเหงานะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมเลดเกมเนี่ยมันก็เลยทำให้ซาต้าได้เล่นยากนิดนึงนะครับสำหรับในแผดนี้เนาะระยะบินมันใกล้มันเดินก็ช้านะครับตอนที่มันบินเนี่ยมันบินแบบเดินช้านะครับมันก็เลยแบบไล่ล่าได้ไม่ค่อยดีครับเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นต้นเกมเนี่ยเราก็ทำไม่ได้เยอะๆนะครับต่อเลือกเข้าไปนะครับจริงๆผมจะบินซื้ออันติเขาก็ได้นะแต่แบบฝั่งตรงข้ามไม่โผล่เลยนะถ้าเกิดบินเข้าไปนี่ผมมีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีนะเราต้องหวังแก๊กดึงนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันโถมไม่เก่งนะแก๊กมันไม่ใช่ตัวโถมนะครับมันเป็นตัวที่ต้องดึงเขาออกมานะครับผมก็แก๊กเดินแบบเดินโซนค้ำสูงมากเลยนะครับเดินค้ำสูงเนี่ยเพื่อจะดึงนั่นไงเรารอเลยครับผมแล้วเราก็บินอัดไปเลยนะครับสวยอ่ะแล้วผมบินไม่ขึ้นด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับผมซาต้าไม่ช่ำมันก็จะประมาณนี้นะครับ เพราะผมลูดกับหลังไงผมไม่อยากลูดไปข้างหน้านะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าลูดไปข้างหน้าเดี๋ยวมันอาจจะบินเข้าป้อมเอ้าดึงโดนนะช็อตนี้ปึ๊บปึ๊บดูดมาก็ไม่ได้นะครับผมไวโอเลตโลนะผมไม่ได้หรอผมบินใส่เลยแล้วกันโอเคถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับทีมเราในช่วงต้นเกมเราเล่นกันดีอยู่นะครับผมก็ถ้าทำแบบนี้ไปได้เรื่อยเนี่ยเงินก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยแล้วก็อาจจะปิดเกมได้ง่ายขึ้นนะครับ
ก็ถ้าเกิดเกมมันนำเนี่ยพยายามอย่าไปโยนนะครับมันโยนแล้วมันคืนค่อนข้างเยอะเนาะม้ามานะครับผมอ้าวม้ามาอย่างนี้ผมบินนะเพราะว่าแก๊กดึงได้นะครับซึ่งผมกดไปที่โรยออนนะครับซึ่งโรยออนกระโดดหนีไปและอย่างนี้ผมน่าจะไม่รอดด้วยผมฟิกข้ามคืออย่างไกลแล้วเหมือนว่าเขาจะตามไอริโดนมาคีล่ายังไงผมสู้ตอนนี้ผมมีบินมาผมบินอัดปึกปึกเรียบร้อยครับผมมาดีครับหูก็เกือบจะไม่รอดอยู่นะครับผมช็อตนี้นะถ้าเกิดผมตายไปช็อตเมื่อกี้นี่หนักอยู่นะครับสกอร์08นะไอ้80ก็800อ่ะทุกคนเหมือนว่าเขาจะเดินกันมาเยอะนะครับซึ่งไม่น่าจะไหวนะผมไม่บินนะครับตัดสินใจบินดีๆนะครับผมเพราะว่าบินพลาดไปแล้วเนี่ยเราโดน800นะครับเราคิดไว้ในใจนะว่าเขาจะได้เงินเรา800นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นเซฟๆไปนะครับก็รอเล่นตามแก๊กก็ได้นะครับผมแก๊กดึงมาเราคอมโบไปแต่ถ้าดึงแบบพวกทาจิกับวอขาบนี่ก็ไม่ค่อยน่าคอมโบสักเท่าไหร่นะครับผมอัดคอมโบเข้าไปชุดหนึ่งนะแค่21เรามันก็เจ็บแล้วนะสกิลเราอะตัวเขาเนี่ยก็หนีกันเก่งนะครับทั้งไอริวอขาทาจิโรลิออนนี่คือหนีเก่งจัดจัดกันแทบทุกตัวเลยนะครับซึ่งมันก็ทำให้ซาต้าเราเนี่ยฆ่ายากพอสมควรนะครับไม่พอสมควรฆ่ายากเลยแหละเกมเนี่ยนะครับผมบินไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ดีนะที่มันไม่ขึ้นนะถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยมันอาจจะเข้าไปข้างในนะครับผมโอ้โหทาจิมันหยุดป้อม2ป้อมเลยว่ะเอาเยอะจริงเลยนะเพื่อนผมน่าจะเละว่ะช็อตเนี้ยผมว่าไฟนี้เราต้องถอยแล้วนะผมก็แบบโป๊กต่อไปเพราะว่าผมยังมีอันติไว้หนีอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นต่อนี่ก็น่าจะเจ๊งบงอยู่นะครับผมเคลียร์รถไปเราย้ายมาเอามังกรกันไหมเพื่อนอ๋อเรายังติดบัฟเคิร์สอยู่นะครับเพื่อนเราก็เลยไม่อยากจะตีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นมังกรฟรีนะครับผมซึ่งเราน่าจะตีได้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายหมดเลยโอ้เขามาแล้วนะครับเขาไม่ไปบนไม่ไปกลางกันเลยเหรอแต่ล่าสุดมาโผล่กลางนะครับคีล่าออกไปเล่นนะครับซึ่งเทลกับผมกำลังตีอย่างขมักขมเบ้นอยู่นะครับก็เสี่ยงอยู่นะครับช็อตนี้ผมต้องใช้สกิลโซนออกไปได้อยู่นะครับผมก็ถือว่าเราได้มังกรมานะคือถ้าเราติดบัฟเคิร์สเนี่ยเราไม่ควรโลภเอาสองบัฟนะครับผมซึ่งมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไงต่อดีเราตอนนี้คือทีมเราเนี่ยต้องเล่นแยกดันกันเล่นนะครับไม่ใช่มารวมกันเล่นนะเพราะผมคิดว่าเรามารวมกันเล่นเนี่ยมันขึ้นบ้านยากนะตัวเราไม่มีตัวโถมเข้าไปนะครับมันมีแค่ลิกเตอร์ตัวเดียวที่โถมเข้าไปได้แล้วก็ผมนะซึ่งผมเข้าไปเนี่ยผมว่าผมตายแน่นอนนะครับตายแบบ 100% เลยนะครับก็ผมจะไม่โถมถ้าเกิดมันถ้าผมเข้าไปแล้วผมตายนะครับเพราะว่าผมไม่อยากโดนชัดดาว800ที่ผมบอกนะครับผมเกมนี้ผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราแบบเล่นตอดบ้านไปเรื่อยๆนะผมคิดว่ามันน่าจะไหวนะเราดันคีปเข้าไปแล้วเราก็ให้เทลแบบตีบ้านเอาอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราโถมไปมันไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมคิดว่านะเนี่ยเนี่ยคือเราต้องทำอย่างนี้นะครับเราให้เทลเนี่ยตีบ้านเอาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเทลกดสกิล1แล้วมันก็ตีไกลไงเห็นปะมันลอยบ้านได้เรื่อยๆนะครับผมเราก็น่าจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะหมดความอดทนแล้วเขาก็โถมเรานะครับได้ไหมไอริไม่ตายนะครับโอ้โหมาไล่มาจังหวะนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับอย่าวิ่งรวมกันนะครับผมเราก็สกิลช่วยเพื่อนไปอยู่ห่างๆผมบินอัดน่าจะได้เท่านั้นนะครับต้องฟิกเกอร์ออกแล้วนะไม่ไหวแล้วเพื่อนไปแล้วจ้าโชคดีนะแก๊กได้แต่แก๊กชัดดาวมามาได้นะครับผมจะมีบินแล้วอะ3วิผมอยากบินมากเลยนะถ้าเดี๋ยวบินน่าจะไหวนะแต่เดี๋ยวว่าแก๊กตายก่อนนะครับงั้นบินไปน่าจะแห้งโอเคเราก็ไปเติมเลือดก่อนนะครับซึ่งเหลือผมกันบ้านอยู่คนเดียวฝั่งเขามี4คีล่ากำลังจะเกิดในอีก3วินะครับซึ่งเราต้องการป้อมนี้ให้ได้นะครับถึงว่าถ้าเกิดการป้อมนี้ไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรขอแค่ป้อมใหญ่ไม่แตกก็พอนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเคลียร์คีฟให้ได้นะครับผมโอเคเราไม่เสียป้อมกลางนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยเกิดกันมาอีก2คนนะครับก็เกมนี้ผมจากมันจะไม่ตึงนะแต่ตอนนี้มันตึงแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวที่เลดเกมที่เก่งอ่ะถึงประมาณ2ตัวเลยนะครับก็คือไอริกับไวโอเลตนะครับก็มันจะเก่งมากๆไอ้2ตัวเนี้ยเลดเกมมันอย่างว่านะไอริอ่ะมันคือตัวบอสแบบอ่ะทุกคนคือมัน1-1สู้ได้หมดนะฝั่งเราอ่ะแต่ว่าสู้ผมกับคีล่ามันมาแอบเจาะฟันผมว่า
ขาไม่มีทอยนะครับผมถ้าเกิดผมได้บินหรือคีร่าได้เหยียบเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะตายนะครับแต่ถ้าแบบต้องเล่นดักหน่อยนะถ้าเกิดจะเข้าไปตรงๆเนี่ยมันฆ่าไอริไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไอริมันเป็นตัวที่พิ้วอยู่แล้วนะมันแดด1ทีมันกดอันติมันแดดอีก3ทีก็คือจบแล้วนะครับผมเพื่อนเราเรียกรวมเพื่อจะเอาดาร์กนะครับซึ่งผมก็ช่วยเพื่อนเลยเราก็ดูโซนให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อนตีเราก็โซนได้นะครับคอยแบบถ้าเกิดมีฝั่งตรงข้ามเข้ามาเราก็สกิลโซนนะครับใช้2 1โซนนะครับผมประมาณนั้นเลยดักนะครับผมเผื่อจะมีใครเดินมาแล้วแก๊กดึงมาก็อาจจะได้ฆ่านะครับหรือไม่ก็ทําก็เสียฟิกเสียแข็งเสียก่อเกิดอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดเสียอะไรพวกนี้ไปเนี่ยทีมไฟท์เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยจะเริ่มเสียเปรียบแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะไม่พร้อมเล่นนะก็ตึงจัดเลยนะครับมันจบไม่ได้เนาะแล้วแบบเลนก็ต้องดันเข้าไป3ทางนะครับแต่แบบเหมือนก็ดันขึ้นยากอ่ะเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะเขาก็ดันเหมือนกันนะครับผมก็ต้องดูเชิงกันไปอย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งข้างล่างมีบวกนะครับซึ่งลิกเตอร์เนี่ยผมคิดว่ารอดนะครับคือ นึกว่าไม่รอดนะถ้าเกิดเล่นสุดเนี่ยคือตายแน่นอนนะครับถ้าเกิดแบบจะไปเถียงเขาแบบสุดๆอะเถียงแล้วต้องถอยนะครับถ้าเกิดเถียงไม่ถอย มีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเดินไปเยอะแล้วนะตอนนี้เรากำลังแบบก่อความวุ่นวายฝั่งตรงข้ามอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนว่าเราได้ป้อมกลางนะเทลยิงนะครับผมโอเคภารกิจสำเร็จไปอีก1ภารกิจนะครับเหลืออีกแค่ป้อมเดียวนะครับเราสโลว์ดักไว้เลยนะครับผมสกิล2ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะสโลว์หนักอยู่พอสมควรนะครับมันเอาไว้คอมโบอันตินั่นแหละมันก็เลยแบบสโลว์เยอะนะครับผมสำหรับตัวสกิล2ของซาต้าเนาะเหลืออีกแค่ทางเดียวนะครับผมคิดว่าเราน่าจะต้องเอาดาร์กตัวนี้นะครับผมเอาดาร์กตัวนี้แบบเพื่อจะเอาวาแลอีก1ทางผมคิดว่าไม่น่าจะจบได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวกันบ้านได้ค่อนข้างดีนะไอริกับไออะไรอ่ะไอไวโอนะครับมันแล้วก็มีโรลิออนด้วยนะครับมันโป๊กดังเราตายได้อยู่แล้วเนาะเฮ้ยเพื่อเราบวกอยู่นะครับซึ่งเราดูสถานการณ์ดีๆหน่อยถ้าแก๊กดึงได้นี่ผมก็อาจจะลองบินดูนะครับผมแต่ถ้าเป็นทาจิเนี่ยก็อาจจะบินแหละบินให้เขาเสียสตินะครับก็ดูเอานะครับผมว่ามันจะบินได้หรือไม่ได้ผมก็ต้องดูทีนึงเนาะไอรีกำลังดันบนแบบฟรีๆนะครับเพื่อนเรานี้น่าจะได้ดาร์กมาแล้วเนาะสวยครับผมโอเคเรามาวัดดาร์กนี้กันว่าเราจะจบบ้านเขาได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งผมเล่นมาเนี่ยผมยังตายศูนย์อยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมไม่อยากโดนชัตดาวน์ถ้าเกิดโดนชัตดาวน์ไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับจากเกมที่เราแบบดำๆอยู่เนี่ยมันจะสู้ยากขึ้นนะครับยังไม่เคลียร์เวฟกลางนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดเรารีบเคลียร์เวฟกลางเนี่ยไอ้ดาร์กเนี่ยมันจะวิ่งเสนอหน้าเข้าไปก่อนนะครับผมเนี่ยเราลองเวฟให้มันมาพร้อมกันนะเห็นป่ะอยู่กลางแม่น้ำพร้อมกันเนี่ยแล้วก็ค่อยดันก็ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยดาร์กมันจะเข้าไปเร็วนะครับพอมันเข้าไปเร็วเนี่ยมาโดนเคลียร์เร็วนะครับดาร์กชนกับคีฟนะครับซึ่งผมจะเคลียร์คีฟนี้เลยนะครับดาร์กก็เนี่ยจะได้เข้าไปในป้อมใหญ่นะครับผมลิกเตอร์ดันล่างเข้าไปแล้วนะซึ่งเราเนี่ยต้องให้เทลมายิงป้อมบนให้นะครับแต่ม้าเนี่ยมันออกมาควบแล้วเนาะฮันติโรลิออนมานะครับซึ่งเราไม่โดนทีเราต้องยิงป้อมบนให้ได้นะครับเนี่ยเขาถ่วงเวลาได้ดีนะเนี่ยคือมากันในดาร์กันนะโอเคเทลโอ้ตีไม่ได้นะครับเขากดกันป้อมนะก็แย่อยู่นะอย่างเงี้ยโป๊กไปนะครับคีบบนเข้ามานะเทลจัดหน่อยเพื่อนฝืนไปเออสวยผมไม่ไหวนะผมว่าเราต้องออกนะครับผมไฟนี้บินสวนไปไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเพื่อนเอาอีกเหรอพอเฮ้ยผมไปละโอเคได้รีหรือเปล่าผมไม่มีบินนะผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งผมต้องวิ่งยาวๆโอ้เหลือ2คนนะครับแต่แบบคีฟดันสูงอยู่นะครับแล้วมันเป็นเมกะคีฟนะผมคิดว่ามันยังไม่น่าแพ้นะครับเราน่าจะยังเกิดกันทันอยู่นะครับสำหรับทีมเรานะเคลียร์คีฟก่อนนะครับแล้วก็ดักนะครับพยายามดักให้เยอะนะครับผมก็เลดเกมแล้วเนี่ยก็ดักแบบดักตัดคนได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่ามันใช้เวลาเกิดค่อนข้างนานนะครับ50กว่าวิเลยนะครับจะเกิดทีนึงนะทาจิเนี่ยเข้ามาเล่นลึกมากเลยนะแต่ว่าเพื่อนเหมือนจะไม่อยู่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนเขากำลังเดินมาแล้วนะถ้าเกิดเขากลับมาเล่นอย่างเงี้ยแสดงว่าเพื่อนเขามาแล้วนะครับตอนแรกเพื่อนเขาอยู่บนกัน3ตัวเลยนะครับผมเล่นเหมือนมีเพื่อนเยอะนะไอ้ทาจิตัวนี้เล่นดีนะครับผมฝั่งเขาอะทาจิอะ
ค่อยๆเล่นไปนะครับม้าเราโอ้โหรอดไหมรอดอยู่นะครับผมก็นึกว่าม้าจะตามนะถ้าม้าตามมานี่คือโดนนะทีมผมรอรับน้องสยองขวัญกันอยู่แล้วอ่ะเคลียร์เวฟเข้าไปเรื่อยๆนะครับรอดาร์กตัวที่2เกิดขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มบุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าดาร์กตัวที่2เกิดขึ้นมานะตอนนี้ก็รอให้เมกาคีสเนี่ยเดินเข้าบ้านไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราล่อคนที่จะมาเอาฟ้าไหมแก๊กดักนะครับผมซึ่งผมจะดูแก๊กหน่อยนะเหมือนแก๊กจะเอานะครับมาต่างคนต่างดักนะครับซึ่งเทลก็อยู่ตรงนู้นนะอย่างนี้ได้ปะเนี่ยเอาได้นะเรียบร้อยครับผมเขาเสียทาจีนะซึ่งดักตัวนี้น่าจะเป็นของเราแน่นอนนะครับเราปล่อยลิคเตอร์ดันล่างไปนะครับลิคเตอร์ต้องทำล่างนะครับผมแล้วเรา4คนเนี่ยมาเอาดักแบบอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเขากำลังจะมากันนะครับซึ่งผมจะบินเลยอุ้ยโดนทุบแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นบินได้พอดีนะครับสกิลไปรีบเบิร์ดรีบจบนะครับเราจะดันบนรอเลยนะดันเวฟ2ทางให้มันสูงนะครับเพราะว่านะครับผมเวลาที่ดาร์กมันออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่เข้าป้อมไปลึกนะครับคีฟมันจะได้เข้า3ทางนะครับซึ่งมันจะกันยากขึ้นมากๆถ้าเกิดคีฟมันถงเข้าไป3ทางพร้อมกันอ่ะแล้วมีดาร์กไปด้วยอ่ะโอกาสจบเกมเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าคีฟตรงกลางเนี่ยมันเป็นคีฟแบบร่างโตนะครับผมเรียกว่าคีฟกันดั้มแล้วกันนะครับมันค่อนข้างที่จะโหดดูดได้นะครับแล้วแก๊กฟิกด้วยนะครับซึ่งผมเข้าไม่ได้นะมันติดบอล นะครับก็สกิลโป๊กไปนะครับเล่นเลดเกมเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราจะบินเข้าไปมั่วซั่วไม่ได้นะครับบินเข้าไปมั่วซั่วเนี่ยโอกาสตายเนี่ยประมาณ 70-80% หรือ 100% ได้เลยนะครับบินเข้าไปแล้วออกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนที่เราขึ้นบินเนี่ยเราเดินช้านะครับซึ่งเราจะเอียงตัวออกมาเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะครับน่าจะตายก่อนด้วยนะครับผมเรารอดักตรงนี้ได้นะครับเผื่อมันจะได้นะโอ้โหเขาตีดาร์กกันไวจัดเลยนะโอ้ผมก็อยากกดดันไวโอ้ยเขาเสียเนี่ยก่อเกิดนะแต่ว่าเพื่อนเราเข้าแล้วนะครับผมบินตามไปดิเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ไหวนะครับผมม้าตายปะถ้าเอาม้าได้ก็สวยโอ้โหเอาม้าไม่ได้โหไอรีมันเอาผมเยอะฟิกไปสวยครับผมไอรีตายนะเฮ้ยคีฟกำลังเข้าบ้านนะถ้าเราตีบ้านเนี่ยไหวผมต้องบินใส่แล้วว่ะทุกคนบินกดดันตายหนึ่งไปอุ้ยโอ้โหยังรอดอยู่โอเคก็จบบ้านนะครับเทลเราน่าจะตีบ้านนะครับผมโอ้โหเกมนี้ก็โคตรตึงเลยนะครับกว่าจะจบได้นะก็ MVP เกมนี้ก็เป็นผมไปนะครับ 31.6% นะครับก็เราสรุปซาต้ากันนิดนึงนะครับผมซาต้าในแพทนี้ก็อย่างที่ผมพูดไว้นะครับต้องเล่นช่ำเล่นเก่งนะครับแต่ถ้าเล่นไม่ช่ำเล่นไม่เก่งเนี่ยแล้วหยิบมาเล่นเนี่ยคือภาระเพื่อนร่วมทีมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเจอซาต้าที่แบบบินไม่ช่ำเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับหยิบซาต้ามาทีไรเนี่ยโอกาสแพ้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งผมบอกไว้เลยนะซีซั่นเนี่ยซาต้าผมก็วินเรทอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับแต่ถ้าเป็นซีซั่นก่อนเนี่ยวินเรทมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70% นะครับหยิบมาเกมไหนเนี่ยซึ่งมันก็ง่ายมันก็ชนะง่ายนะครับแต่แพทเนี่ยคือซาต้ามันเล่นยากจริงๆนะครับมันต้องแบบคนช่ำจริงๆอ่ะมันถึงจะไปรอดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับซาต้าในแพทเนี่ยคือจะเล่นได้จริงๆก็ต้องช่ำนะครับแล้วก็ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใจนะครับตัว CC น้อยเนี่ยก็จะเล่นได้นะครับผมก็ใครที่กำลังเล่นซาต้าอยู่เนี่ยก็ฝึกเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะตัวนี้หลุดแบนด้วยนะครับก็ถ้าเล่นกันจนช่ำแล้วเนี่ยมันก็เอาไปใช้ต่ายแรงได้ก็เกิดกับทุกเกมนะครับผมถ้าเกิดเราช่ำเนาะโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ